นี้เราจะไปที่สนามบินสุวรรณภูมิกันอีกครั้งนะครับบรรยากาศกับการรอต้อนรับเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นกับคุณรัชนิพงศ์รัศรินครับเชิญครับครับบรรยากาศล่าสุดที่สนามบินสุวรรณภูมิครับหลังจากที่เจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นขึ้นเวทีแล้วก็กล่าวบนเวทีสำเร็จแล้วนะครับก็ลงมาทานอาหารครับมื้อแรกหลังจากเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกานะครับคุณแม่กำลังป้อนอาหารให้พี่แหลมอยู่นะครับกับข้าวครับครับกับข้าวครับแซ่บร้อนแซ่บร้อนแซ่บแซ่บแซ่บครับเป็นไงรวยครับอันนี้อะไรครับเนี่ยนกครับผมนกเขาไม่ใช่นกเราครับนกเราใช่ไหมนี่แหละพลังมัดน้องนกเขาเนี่ยเป็นยังไงครับกับมื้อแรกในประเทศไทยหลังจากที่ไม่ได้กินอาหารไทยมานานอร่อยครับผมอร่อยมากคิดถึงครับคิดถึงบ้านเราเลยครับคือบอกคุณแม่ให้ทำอาหารนี่มารอรับเราที่นี่แหละครับหรือว่าไงคุณแม่คิดว่ากับคุณพ่อคิดว่าผมชอบอยู่แล้วก็เลยทำมาให้ครับนะแนะนำเมนูสักนิดนึงครับว่ามีอะไรบ้างครับพี่แหลมจะบองครับผมแล้วก็มีอันนี้อะไรไข่มดแดงไข่มดแดงมีนกเขาแล้วก็มีหนูครับฮะอิ่มเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้จะมีแผนยังไงต่อไปครับพี่แหลมครับผมน่าจะเดินสายออกสื่อก่อนครับผมแล้วก็จะดูเลิกดูยามอีกว่าจะแต่งงานเดือนไหนครับเพราะผมจะแต่งคิดว่าจะแต่งเดือนพฤษภาครับเพราะว่าเป็นงานเป็นวันเกิดเก๋ด้วยครับก็ต้องดูว่าจะแต่งได้ไหมวันนี้น้องเก๋ไม่ได้มามีอะไรอยากจะฝากบอกหรือเปล่าครับหรือว่าจะพูดอะไรกับน้องเก๋ไหมครับครับผมก็ฝากขอบคุณน้องเก๋นะครับที่คอยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็คอยช่วยผมมาตลอดช่วยสอนผมมาตลอดนะฮะครับผมก็ขอบคุณน้องเต็กน้องเก๋มากครับผมขอบคุณมากครับคุยล่าสุดกันเมื่อไหร่ครับเพราะว่าเห็นว่าน้องเก๋นี่ประสบอุบัติเหตุด้วยเป็นห่วงเป็นใยกันยังไงบ้างครับครับก็ช่วงสุดท้ายก็วันที่กลับครับผมก็เขาก็ถูพื้นนะฮะไม้ถูพื้นมันหักมันก็เลยจิ้มขาเขาก็เลยเป็นแผลครับนี่ก็เลยมาไม่ได้ใช่ครับผมขับรถไม่ได้เลยครับพูดถึงไฟต่อไปนิดนึงครับพี่แหลมครับหลังจากพูดไปเวทีแล้วขออีกสักครั้งนึงว่าเตรียมการอะไรยังไงไว้บ้างครับก็ช่วงนี้ผมก็ต้องเดินสายนะครับก็ต้องพักยาวๆครับผมก็ยังไม่มีโปรแกรมจะต่อยครับผมก็ต้องพักผ่อนหน่อยครับก็รับรออีกครั้งนึงว่าจะต่อยเมื่อไหร่ครับพี่แหลมไปด้วยนะครับขอบคุณครับครับนี่ก็เป็นการสัมภาษณ์ของพี่แหลมครับศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นครับที่หลังจากเสร็จพิธีการบนเวทีครับก็ลงมาทานอาหารกับครอบครัวครับกับคุณแม่นะครับที่เตรียมอาหารโปรดไว้หลายอย่างเลยครับซึ่งต้องบอกว่าเตรียมมาจากจังหวัดศรีสะเกษเลยครับเดินทางมาเพื่อจะทําให้ลูกชายได้ทานที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ครอบครัวเนี่ยใส่ใจครับสิ่งเล็กๆน้อยๆครับเจ้าแหลมเนี่ยเดินทางกลับมาก็อยากจะให้ได้ทานอาหารที่ชอบนะครับแล้วก็มีแรงที่จะเดินทางต่อไปครับซึ่งหลังจากนี้เจ้าแหลมก็จะเดินสายไปยังสื่อต่างๆนะครับเพื่อจะขอบคุณสื่อเลยครับแล้วก็เตรียมจะพักผ่อนนะครับแล้วก็จะดูอีกทีว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะได้เลิกแต่งงานแล้วก็จะชกไฟต่อไปนะครับทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศล่าสุดในการต้อนรับเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นแชมเปี้ยนโลกชาวไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิตอนนี้ครับ